สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับวันนี้นะครับใหม่มาทักทายนะครับแล้ววันนี้เนี่ยใหม่มาพร้อมกับคุณแม่สวัสดีค่ะในช่วงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นช่วงที่อบอวลไปด้วยความรักนะฮะคุณลูกที่มีต่อคุณแม่เพราะว่ามีวันสำคัญนั่นคือวันแม่แห่งชาติค่ะวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้เนี่ยใหม่ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะฮะสำหรับลูกๆหลายคนที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักนะครับเพราะท่านเองเนี่ยก็อายุเยอะแล้วก็ยิ่งกลับมาต่างจังหวัดก็สัมผัสได้เลยนะฮะว่าอากาศบ้านเราคือมันเป็นยังไงร้อนมากเลยค่ะร้อนมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปกป้องแสงแดดนะฮะแม่เองเนี่ยก็มีปัญหาผิวใช่ไหมใช่แล้วค่ะมีอะไรบ้างจะเป็นฝ้ากระจุดดังดำค่ะผิวหมองคล้ำค่ะโอ้ฝ้ากระจุดดังดำผิวหมองคล้ำมาครบเลยเป็นเพราะว่าแม่ทำอาชีพเดียวกันค้าขายค่ะค้าขายคือต้องเอาของใส่รถไปขายตามตลาดในตลาดนัดค่ะโอ้อย่างนี้ก็เจอแบบมลภาวะแสงแดดเลยค่ะโอ้โหมาเต็มเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาผิวเกิดขึ้นได้นั่นเองนะครับวันนี้ใหม่ก็เลยอยากมาแนะนำสำหรับลูกๆหลายคนที่กำลังมองหาตัวช่วยในการปกป้องแสงแดดแล้วก็มาพร้อมกับการบำรุงแล้วก็ขั้นตอนเดียวจบเลยนะฮะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยตัวนี้คือไอโกไวท์สตรอเบอรี่นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวครีมกันแดดนะฮะที่เขาจะมีส่วนช่วยในการปกป้องรังสี UVA รังสี UVB นะครับได้ถึง50เท่าแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคือมีมอยไรเซอร์ในการเติมน้ำเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยนั่นเองครับวิธีการใช้ตัวนี้ก็ง่ายๆเลยเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยบีบเนื้อครีมในปริมาณที่พอเหมาะนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ทาเกลี่ยรูปลายให้ทั่วผิวหน้าแล้วก็ลำคอด้วยนั่นเองหลังจากที่ใหม่เนี่ยได้ให้แม่ทดลองใช้ไปแล้วอ่ะรู้สึกยังไงบ้างว่าเนื้อครีมของเขาเนี่ยมันทาแล้วเป็นยังไงเนื้อครีมเป็นสีชมพูค่ะซึมง่ายเกลี่ยง่ายค่ะแล้วมีกลิ่นหอมซึมง่ายแกะง่ายแล้วก็มีกลิ่นหอมแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อสีชมพูด้วยเนาะใช่แล้วค่ะแล้วไม่ทำให้หน้าของเราเนี่ยดูวอกดูลอยแล้วก็ช่วยในการปกป้องรังสีด้วยนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดคุณมีคนที่คุณรักแล้วก็อยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับท่านนะฮะก็แนะนำสำหรับทางเลือกนะฮะในการดูแลผิวพรรณนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ไอโกะตัวนี้แล้วก็เขามี2ขนาดด้วยกันนะครับก็คือขนาด10 กรัมแล้วก็15 กรัมยังไงก็สามารถไปหาซื้อกันได้แล้วกันนะครับ